สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูนลิมะหุตะเสรณีวันนี้จะนำท่านมาพบกับพระธรรมสดุดีบทที่80ข้อที่1ถึงข้อที่7สดุดีบทที่80ข้อที่1ถึง7ข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงดูอิสราเอลดุจเลี้ยงแกะขอเงียพระกันสดับคือพระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแพะแกะพระผู้ประทับเหนือเหล่าเครูปขอทรงทอแสงออกมาต่อหน้าเอฟราอิมและเบนยามินและมนัสเสขอทรงปลุกพระอนุภาพของพระองค์ขึ้นและเสด็จมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพพระองค์จะกริ้วต่อคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์นานสักเท่าใดพระองค์ได้ทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยน้ำตาต่างอาหารและทรงให้เขาดื่มน้ำตาอย่างเต็มขนาดทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นในหมู่เพื่อนบ้านของข้าพระองค์และศัตรูของข้าพระองค์หัวเราะกันข้าแต่พระเจ้าจอมทัพขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดพระธรรมตอนนี้เป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนกับพระธรรมสดุดีอีกหลายๆบทซึ่งเราจะเห็นว่าคำอธิษฐานในพระธรรมสดุดีที่มีเนื้อหาเร็วกันอย่างนี้มากมายขนาดนี้ก็ยืนยันว่าผู้ที่อธิษฐานได้อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ได้ตอบเพราะเนื้อหาในคำอธิษฐานก็คืออธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้พวกเขาคือคนอิสราเอลหรือคนของพระเจ้าซึ่งเวลานั้นอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมากได้กลับมาสู่สภาพดีดังเดิมพวกเขาต้องกินน้ำตาพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่ากินน้ำตาของตัวเองแทนอาหารนะครับและยังเป็นที่ดูหมิ่นของเพื่อนบ้านเป็นความกดดันนะครับมิหนำซ้ำศัตรูก็ยังมองเห็นเขาเป็นตัวตลกนี่คือเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมตอนนี้ที่แตะไปที่คนของพระเจ้าเหล่านี้ซึ่งไม่ควรจะอยู่ในสภาพนี้นะครับและเหตุที่เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือว่าเป็นเนื่องจากความผิดบาปที่พวกเขาเลือกและตัดสินใจที่จะไปทำมันเองนะฮะแต่เนื้อหาในคำอธิษฐานนี้ได้กล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าไว้หลายประการด้วยกันนะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันบางประการก็คือประการที่1จากข้อที่1ของพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับบทที่80เนี่ยได้เปิดเผยให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูประชากรของพระองค์เหมือนกับผู้เลี้ยงแกะเลี้ยงแกะของพวกเขาตรงนี้แหละครับเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นบทเรียนที่ดีกับพวกเรานะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นประชากรของพระองค์ก็จะได้รับการเลี้ยงดูจากพระองค์จุดที่พระเจ้าเลี้ยงดูแกะพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องนี้ในสดุดีบทที่23ข้อ1และกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ที่กล่าวประสบการณ์จากข้อความนี้นะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าจุดเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนพี่น้องที่รักวันนี้ภายใต้สถานการณ์ของเศรษฐกิจระดับโลกเลยนะครับเราจะพบว่าความขัดสนเกิดขึ้นกับคนมากมายในทุกท้องที่ทุกประเทศนะครับทุกแห่งหนในสังคมของเราทุกวันนี้ต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวเนื่องจากต่างก็กลัวความขัดสนด้วยกันทั้งสิ้นแต่พระธรรมตอนนี้ชี้ช่องทางที่จะช่วยเราพ้นจากความขัดสนสดุดี23ข้อ1นะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนดังนั้นถ้าเราทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระเจ้าเราไม่ต้องพูดหรอกครับเราไม่ต้องคล้ายๆกับว่าทวงนะครับจากพระเจ้าเพียงแต่ขอให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นแกะของพระองค์
เราก็จะได้รับการเลี้ยงดูจากพระองค์ดุจที่ผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับเลี้ยงแกะของเขาและแน่นอนพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราขัดสนอย่างแน่นอนดังนั้นประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าจะปล่อยให้เราขัดสนหรือไม่ประเด็นคืออยู่ที่ว่าเราได้ดำเนินชีวิตสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นแกะของพระองค์หรือเปล่าประการที่สองที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้นะครับปรากฏอยู่ในข้อที่7ซึ่งเปิดเผยให้เรารู้จักพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นจอมทัพที่ทรงฤทธิ์อย่างสูงนะดังนั้นไม่ว่าเราทั้งหลายจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดอันเนื่องมาจากความผิดความบกพร่องความบาปของเราเองนะครับพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นจอมทัพที่พระองค์เปิดเผยให้เรารู้ในลักษณะนี้เพื่อยืนยันกับเราว่าไม่ว่าสถานการณ์เราจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามพระเจ้าสามารถยื่นมือมาช่วยเราให้พ้นจากสถานการณ์นั้นได้เพียงแต่ขอให้มีการตั้งต้นใหม่มีการสำนึกผิดมีการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะผิดพลาดสาหัสเพียงใดพระเจ้าสามารถช่วยได้เพราะพระองค์เป็นจอมทัพพระองค์เป็นผู้ทรงฤทธิ์ในพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่1ข้อที่18ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามาเถิดให้เรามาสู้ความกันถึงบาปของเจ้าจะเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะก็แปลความว่าไม่มีผลแห่งความบาปที่มันเลวร้ายถึงขีดสุดขนาดไหนก็ตามนะครับที่พระเจ้าจะยื่นมือเข้าไปแก้ไขและช่วยเหลือไม่ได้เพียงแต่ขอให้เรากลับใจใหม่จริงๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในวันนี้ขอให้เราก้าวเข้ามาหาพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์เปิดเผยกับเราเกี่ยวกับพระองค์ทั้งสองประการคือพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะต้องดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นแกะของพระองค์แกะก็คือดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่พระองค์ทรงนำและวันนี้พระองค์ทรงนำเราผ่านพระคำของพระเจ้าเราจึงต้องนั่งลงใช้เวลากับพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นบทสรุปจากพระคัมภีร์ทั้งสิ้น 2. แต่ถ้าวันใดที่เราเดินออกนอกลู่นอกทางของพระองค์และทำให้เราต้องตกละกรรมลำบากก็ขอให้รู้ว่าพระเจ้ายังรักเราและยังรอเราที่จะช่วยเหลือเราเพียงแต่ขอให้เราสำนึกและกลับใจใหม่และยินดีที่จะกลับมาสู่เส้นทางของพระองค์อย่างจริงใจเท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนพระองค์ก็จะช่วยคู่ออกจากสถานการณ์นั้นได้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับพระเจ้าเป็นทั้งผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราและเป็นจอมทัพผู้ทรงฤทธิ์ที่พร้อมจะช่วยเหลือเราในทุกๆด้านครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์ไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสภาพเลวร้ายแค่ไหนเนื่องจากความบกพร่องความรู้เท่าไม่ถึงการหรือแม้แต่ความตั้งใจของเราพระองค์ก็ยังทรงรักเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราสอนเราที่จะเรียนรู้จากการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงและในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในประจำวันของเรานั้นขอสอนเราที่จะดำเนินชีวิตเหมือนกับที่แกะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เลี้ยงให้เราเดินตามผู้เลี้ยงอย่างใกล้ชิดขอพระองค์ทรงโปรดให้บทเรียนนี้ช่วยเราทั้งหลายที่จะไม่เดินออกนอกเส้นทางออกนอกลู่ออกนอกทางของพระองค์เราอธิษฐานให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน